พี่น้องประชาชนอำเภอสัตหีบแล้วพี่น้องประชาชนได้รับให้ความสนใจนะครับเกี่ยวกับการก่อสร้างสะพานลอยของกรมทางหลวงนะครับของอำเภอสัตหีบนะครับซึ่งมีเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกลางทางขึ้นของสะพานลอยที่กำลังก่อสร้างอยู่นะครับซึ่งประเด็นนี้ผมก็ได้ติดตามแล้วสอบถามตรวจสอบแล้วก็จะรวมถึงทั้งแจ้งประสานงานไปที่กรมทางหลวงนะครับก็ได้รับการประสานงานมาว่าการย้ายเสาไฟฟ้าหรือการย้ายท่อประปาเนี่ยทางกรมทางหลวงเนี่ยได้ประสานไปทางการไฟฟ้าแล้วซึ่งการไฟฟ้าของอำเภอสัตหีบเนี่ยซึ่งการดูแลก็คือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือนะครับซึ่งจะต้องตั้งงบประมาณในการย้ายเสาไฟฟ้าครับซึ่งได้รับการแจ้งมาว่าเมื่อ1ธันวาคมที่ผ่านมาทางกรมทางหลวงได้เข้าพบกิจการไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแล้วมีการรอผู้จัดซื้อจัดจ้างที่จะรอย้ายเสาไฟฟ้าครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นประเด็นมาโดยตลอดนะครับไม่ฉะนั้นอย่างที่ภาพที่เห็นจะมีการก่อสร้างงบของทางหลวงมาแล้วสร้างกำลังสร้างสะพานลอยแต่งบของกิจการไฟฟ้าที่ย้ายเสาไฟฟ้ายังไม่มาตรงนี้ก็เป็นประเด็นภาพที่เห็นนะครับแต่จริงๆแล้วเสาไฟฟ้าตรงนี้กำลังตั้งงบประมาณที่จะย้ายเสาไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งจำเป็นที่หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องประสานงานการทำงานร่วมกันครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้ประโยชน์ใช้สอยร่วมกันได้ทันเวลาแล้วก็ตามเวลาที่เหมาะสมหรือตามเวลาที่โครงการนั้นคาดว่าจะสำเร็จ